สวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับกับการใช้งานเอมี่บรอกเกอร์เบื้องต้นตอนนี้เปลี่ยนไมค์แล้วมีทีมงานบอกว่าไมค์ ai, คราวที่เราลองทดลองนิดนึงเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่าวันนี้คราวที่เราจะพูดถึงเรื่องการเปิดกราฟแล้วนะครับการ Import Database เข้าถ้าใครยังไม่ได้ดูดก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอเอมี่บรอกเกอร์ตอน1ตอน2แนะนําเบื้องต้นไปแล้วสำหรับการใช้งานเปลี่ยนจากไมล์สต็อกมาเป็นเอมี่บรอกเกอร์ทำยังไงหรือจากมือใหม่เลยทํำยังไงนะครับคราวนี้มันก็เหลืออีกไม่กี่เรื่องหรอกเพราะจริงๆเ e เปป็็นนนนโร,รรรแกกกมมมมมมทีีี่่่่่จะะยยยววาาาางางันะัไได้ค ลึกลับของเมนูอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่ามันสามารถที่จะลงลึกในในเรื่องบางเรื่องได้ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของการเขียนสูตรสร้างอินดิเคเตอร์การทำแบ็กเทสการทดสอบดังสถิติอะไรทั้งหลายซึ่งซึ่งเป็นเรื่องหลักของโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเราเปิดหุ้นเข้ามาได้แล้วแต่คราวนี้เราเปิดมาเป็นรูปร่างกราฟเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการ ผมพูดตรงนี้คร่าวๆไปแล้วในตอนที่2เพื่อเพื่อให้พอใช้งานได้แต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานพื้นที่ตรงเนี้ยผมก็มีรู้เือนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะพื้นที่ตรงที่เรียกว่าเป็นแสดงกราฟมีเพลนมีกราฟอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับสัพท์ของเอ็มมี่บรกเกอร์เนี่ยนะฮะถ้าดูหน้าต่อหน้าจอผมตอนนี้เนี่ยจะเห็นกราฟอยู่กราฟหนึ่งนะครับทางเมนูทางด้านซ้ายมือน,นี่ก็เป็นไอตัวตัวค i ิกเมนูของเรานะฮะซึ่งจะย่อให้มันออโต้ไฮก็ได้เดี๋ยวผมขอออ้ก่่่นนนเพพืืปรระะหยััดทีคบ ก็มาดูในตัวกราฟตัวนี้นะฮะข้างบนนี้เป็นกราฟราคานะฮะพลอตนี้ก็เป็นพลอตของราคาเฉยๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมสั่งพลอตเป็นเป็นแคนโดลสติ๊กเอาไว้นะครับก็เป็นพลอตราคาแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นไอซ์ไอคราวนี้เราอยากได้แบบนี้หรือไม่ก็ถ้าว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงพวกนี้ทําทำยังไงทำความรู้จักกันก่อนนะครับลักษณะของหน้าต่างใน Amy Broker หน้าต่างแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าอย่างใน Meta stock เราจะคุ้นชินกับการเรียกว่า Inner window ใน Enemy Broker เขาจะเรียกว่าเพนนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีผมจะใช้สับสองคำนี้สลับไปสลับมาผมก็จะค่อนข้างชินกับ m e t e r stock มาก่อนอาจจะเรียก Inner window แือ,อจ,จะเรียกว่าเพนนะอันนี้ก็เป็นเพนเพนที่1มีราคาเพนที่2มี RSI นะครับเ,เวลาที่เราดูชาร์ตในชาร์ต Window ์แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีชีตข้างล่างให้หลายๆชีตนะครับเราก็สามารถที่จะทำสตั๊ดดี้ไม่เหมือนกันในแต่ละชีตได้นะฮะใน ตัวอย่างตัวนี้เขาจะมีให้8ชีทมีชีทที่ผมยังไม่ได้ใช้นะ5 6 7 8กดไปตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่มีอะไรนะครับส่วนชีท1 2 3ก็แล้วแต่ว่าเราทําอะไรเอาไว้นะฮะก็จะมีมีเอาไว้ก็คือแล้วแต่ละถ้าใช้ไปเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นนะครับอย่างอันนี้ชีท1ผมจะมีใส่ระบบเขียวแดงเอาไว้นะฮะเป็นระบบเขียวแดงแบบระบบ M A เส้นเดียวนะฮะกับชีท2เป็น s t u าดเฉยๆก็จะมีราคาปเปล่าๆกับ I S I นะครับชีท3ผมเปิด ลองใส่ price all in one มันก็จะมี volume มี volatility um, มีอะไรไม่รู้เยอะแยะ,ยะรกนะฮะแล้วก็ชีท4อันนี้ผม rename เป็นชื่อว่า e l i t อันนี้เอาไว้ใช้สำหรับนับเว v e นะครับผมชีท5ยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูแหละว่าชีทมันมีนะฮะใช้งานยังไงนะครับต่อจากชีทเนี่ยมันก็จะมีแท็บข้างบนนี้อีกผมจะพยายามเรียกนี้แล้วกันเรียกตัวนี้ว่าชีทแล้วข้างบนนี้ผมจะเรียกว่าแท็บนะฮะแท็บนี้เราก็สามารถมีได้หลายๆแท็บเหมือนกัน ถ้าใครลองใช้ละโปรแกรมอย่าง MetaStock นี่บางทีเราจะมีความคุ้นเคยกับการเปิดกราฟพร้อมกันหลายๆกราฟแล้วดูไปด้วยกันเปรียบเทียบกันนะ,ะถ้าเราอยากจะทําอย่างนั้นใน Amibroker ทำยังไงตอนนี้เนี่ยเราสามารถเปิดกราฟอะไรก็ได้ผมไปที่ Symbol แล้วผมอยากเปิดอะไรผมก็ก็จิ้มไปนะ,ะแต่จะเห็นว่ามันมาเปิดแทนกราฟตัวเดิมเห็นไหมจากที่เคยเป็น SET มันกลายเป็น C1 นะฮะผมไปที่ Symbol อีกทีหนึ่งผมจิ้มเอาอะไรดี SGF ก็กลายเป็น SGF นะฮะคือมันมาเปิดแทนกัน ผมอยากจะเปิดหลายๆกราฟมาดูพร้อมๆกันทำยังไงดีก็จะต้องรู้จักกับการใช้งานแท็บข้างบนตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสตรัคเจอร์โดยรวมที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้มีส่วนอ Tab, ของแท็บกับส่วนของชีทนะครับเดี๋ยวเราเอาส่วนแท็บก่อนดีกว่านะครับก็มาที่ส่วนของแท็บด้านบนนะฮะแท็บเนี่ยมันมีทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับอยากจะเปิดอะไรก็ได้แท็บนี่มีหลายประเภทเราอยากรู้มีกี่ประเภทเราก็ง่าย,ายๆเลยไปที่ไฟล์แล้วนิวก่อนก็ได้นะฮะตรงนี้พอเรานิวอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเปิดเป็นแท็บใหม่ นะครับหรือแทนที่เราจะมาที่ไฟล์แล้ว New เราจะมากดที่ตัวบวกเล็กๆตรงข้างๆแทบตรงนี้ก็ได้นะครับกดบวกขึ้นมาเราก็จะมีบอกว่า new default chart new blank chart new blank pane new account new web research new analysis new formula เกืออะไรบ้างเดี๋ยวไล่วิทีละอันเลยนะครับ New Default c h a r t ถ้าเราไม่ได้ยุ่งกับ Default Template ของโปรแกรมนะครับถ้าเราเปิด New Default c h a r t มาเราก็จะได้ c h a r g ที่เขาแถมมากับโปรแกรมซึ่งก็จะมีชีททั้งหมด8ชีทมี Study แต่ละอันไม่เหมือนกันใน8ชีทแล้วแต่ว่าเพื่อเป็นการ s h o w เคสว่าทำอะไรได้บ้างะนะฮะเรากด New Default c h a r t เราก็จะได้แท็บมาอันนึงปึ๊บอ่าแต่คราวนี้ของผมมันมีการ Save Default ไปแล้วเพราะฉะนั้น Default c h a r t ของผมก็จะไม่เหมือนที่โปรแกรมแถมมานะฮะจะมีระบบของ CDC ของอะไรแล้วก็จะได้มาอีกอันหนึ่งซึ่งคราวนี้พอเราได้มา2แท็บปุ๊บ ผมก็สามารถที่จะมาเลือกแท็บที่2เลือกซิมโบลแล้วไปเปิดอีกตัวหนึ่งสมมุนเปิดสยามนะครับแค่นี้ก็ได้ละแท็บที่2เปิดสยามแท็บแรกเปิด SCF นะครับอันนี้ง่ายๆนะฮะชีททุกชีทของแท็บแรกก็จะยังเป็นชาร์ต SCF เหมือนเดิมแต่ชีททุกชีทของแท็บที่2จะเป็นชีทสยามละนะครับเราเทรดเทคนิคมากๆขุนตัวไหนคือบริษัทอะไรผมไม่รู้นะว่าผมผมเรียกชื่อตามซิมโบลไปเนี่ยแหละนะครับต่อมานะฮะเมื่อกี้เราเปิด New Default Chart ใช่ไหม แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้อยากได้ default c h a ์ t คือชาร์ทที่มันมีชีทครบมาทั้ง8 s h ชีทแล้วมีการแต่งหน้าอะไรต่ออะไรมาแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะเริ่มใหม่เองเ,องเลยอยากจะได้ชาร์ทว่างๆชีทว่างๆที่ยังไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรเลย8ปดชีทผมก็สามารถทําได้ได้วยการกด new blank chart blank จริงๆนะครับก็คือมาดูที่ชีท e น1ถึงแข้างล่างตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าทุกชีทคือไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งราคาไม่มีแม้กระทั่งกราฟนะครับอันนี้คือชีทเปล่าสําหรับเริ่มต้นในการสร้างเทมเพลตของเราเองได้เลย นะครับเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้อีกทีนึงว่าแล้วเราจะโยนกราฟอะไรเข้ามายังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมอื่นต่อนก่อนต่อมานะฮะ new blank pane เมื่อกี้เราพูดและ pane หรือ inner window ก็คือในส่วนของของตรงเนี้ยอย่างหน้านี้เปิดข้างบนเป็นราคาข้างล่างเป็นอันนี้เป็นค่า efficiency ratio ที่ผมคำนวณเอาไว้นะฮะหรือว่าจะอะไรก็ว่าไปเป็น inner window เ,เราสามารถสร้าง inner window ตอนที่เราโยน indicator เข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสร้างก่อนเราค่อยโยน indicator ก็ได้ถ้าเราอยากสร้างก่อนเนี้ยกด new แล้วก็ นิวแบล็งเพนมันก็จะสร้างอินเนอร์วินโดว์ให้ใหม่นะฮะอย่างตรงนี้ก็จะมีอินเนอร์วินโดว์เปล่าๆสองอันและมีเพลนสองอันแล้ว, plane ออน,ลวนะครับไม่รู้ทาทาไมเพลนเปล่าๆสองอันแต่ทาได้ให้ดูว่าทําได้ในขณะที่คีดสองก็ยังก็ยังเป็นเพนเดียวอยู่นะครับอ่านะตรงนี้เราก็สามารถที่จะโยนอ่าสมมุติมาที่ชาร์ตแล้วกันผมทําตัวอย่างให้ดูชาร์ตเราไปที่เอาเบสิกชาร์ตเนาะเบสิกชาร์ตเอาไพรซิอนครับอันนี้ปุ๊บล้วข้างล่างอาจจะเอาเป็นอะไรดีเป็นเป็นเป็นอิชิโมกุก็ได้ นะครับโยนเข้าคนล่างอ่ะก็จะได้เป็น2อันเข้าไปในเพน2เพนอยู่ในชีตเดียวกันในแท็บเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้มันคนละแท็บกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวนี้ผมอยากจะเปลี่ยนไปดูชาร์ตอื่นผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปิดมาดูทรูมัางนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นทรูและครัวนี้ก็มีทรูสยาม s c f เห็นไหมดูได้พร้อมกัน3มชาร์ตแล้วนะครับอ่ะต่อมา New blank p a n เสร็จปุ๊บมีอะไรอีก New account New web research New analysis New formula พวกนี้จะไม่ใช่การเปิดหน้าต่างสำหรับดูกราฟแล้วนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถทำได้ใน emi broker เลยอย่างเช่นอันนี้จริงก็แนะนำสำหรับใครที่ขี้เกียจทำบันทึกบัญชีเป็น excel นะฮะก็ a m i e broker มีมีโปรแกรมสำหรับบันทึกบัญชีการเทรดให้เราเลยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าผมยังชอบใช้ใน excel ของผมเองมากกว่ามันคอ้ไมซยได้มากกว่าแต่เราลองมาดูก็ได้ New account กดปึง้งเข้ามามันก็จะสร้างบัญชีขึ้นมาอันหนึ่งนะฮะเราสามารถที่จะใส่เงินเข้าไป เท่าไหร่ก็ได้เวลามีการซื้อการขายแล้วก,กด buy หรือกด sell นะฮะต้องใส่เงินก่อนเดี๋ยวผมใส่เงินตัวอย่างเข้าไป deposit เงินใส่เข้าไปหมื่นหนึง่งแสนหนึ่งแล้ว buy buy อะไรก็ได้แล้วแต่เรามีสัญญาณซื้อขายอันไรนหุ้นตัวไหนเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับวันที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จานวนกี่หลอดกดโอเคมันก็จะบันทึกว่า buy เราก็สามารถมาดูได้ว่ามี open position เท่าไหร่ พสิชันที่ปิดไปแล้วกาไรขาดทุนเท่าไหร่ยังไงนะฮะแล้วก็ประวัติของ Equi t y ของเราเพื่อเอามาพลอตเป็น Equity Curve เนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ที่ Equity History s u m m a r y ก็จะสรุปเรื่องของสถิติของบัญชีของเราให้นะครับก็เป็นเป็นยูทิลิตี้ที่ดีมากๆเลยเอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อมานะฮะ New Web Research อันนี้ง่ายๆเลยมันคือเว็บเบราว์เซอร์อันหนึ่งทำได้ทุกอย่างที่เว็บเบราว์เซอร์พึงจะทำได้นะครับก็เมื่อกี้ผมลองดูว่าแบบสค,สคริปต์มันอ่านได้ไหม,ไไหมเ้ นะฮะอยากจะเปิดวิดีโอดูก็ได้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าเราเปิดให้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเลกิกกะสิตเพราะฉะนั้นเราปิดไปนะครับให้ดูได้ไม่เกิน4วีวิใช่ไหมรู้สึกต่อมานะฮะจาก New Web Research เราก็มา New Analysis อันนี้เป็นหน้าต่างที่เอาไว้ใช้สำหรับนี่เดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตัวนี้กันในวิดีโอตอนหลังๆนะฮะใช้ในการสแกนหุ้น Explore b แบ็กเทส Optimize ทุกอย่างทําในหน้าต่างที่เรียกว่า Analysis ตัวนี้นะครับผมยังไม่ลงรายละเอียดตัวนี้เพราะว่าเรื่องเยอะมากเลยอันนี้เราสนุกมากๆนะครับก็เดี๋ยวไปต่อนะครับต่อมา New Formula อันนี้เป็นอันเดียวที่พอกดปุ๊บมันจะเด้งไปเปิดอีกอีกยูเทลิตี้หนึงเปิดปึง้งออกมามันจะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งเลยอย่างนี้นะครับก็ใช้สําหรับในการเขียนสูตร เขียนสูตร AFL หรือสูตรสำหรับ Emmy Broker นะฮะก็เป็นหน้าต่างที่เราจะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากเลยถ้าเราจะใช้ Emmy Broker อย่างจริงจังนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในตอนต่อไปก็จะมาสอนแหละว่าเขียนอะไรยังไงแบบตัวอย่างให้ดูตัว2ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะฮะในส่วนของการสร้างแ็บข้างบนตรงนี้นะครับฟังก์ชัน New ทั้งหลายสามารถ New อะไรได้บ้างนะฮะเราสามารถ New Default Chart เป็นชาร์ตที่มีเทมเพลตเรียบร้อยแล้วหรือสามารถ New Blank Chart เรามาใส่เอาเองก็ได้นะครับ เราสามารถที่บันทึกบัญชีก็ได้นะฮะแล้วเราสามารถดูหลายๆกราฟพร้อมกันอย่างนี้ได้อะตอนนี้มันยังไม่พร้อมกันผมแถมให้นิดนึงนะครับถ้าอยากจะดูพร้อมกันทํำยังไงดีนะเราก็สามารถที่จะคลิกขวาตรงชื่อตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดหน้าที่มีชาร์ตก่อนมันจะมีให้เลือกระหว่าง normal กับ floating เราก็เลือกเป็น floating ปึง้งพอเป็น floating ก็ตามชื่อฮะมันจะลอยอยู่เราสามารถลากไปลากมาอย่างนี้ได้แล้วผมก็มาที่อันนี้เลือกเป็น floating floating ให้หมดเลย แค่น,นี้เราก็จะได้ floating window สองสัอันแหละแล้วเ,เรามาที่ window s แล้วสั่งให้มัน tile vertically ได้ไหมอันนี้หลุดเอาไม่ t i l ต้องต้องไม่ float โอเคโทษทีนะครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งทำ float ทำ float เราก็สามารถที่จะเลื่อนมันไปตรงไหนก็ได้ทําให้มันเล็กลงก็ได้เมื่อกี้ผมผมผมผิดขั้นตอนทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปใหม่ผมจะทําตัวนี้ให้เล็กลงปึ๊บนะครับเอาไว้ดูอย่างนี้เล็กๆแล้วก็มี อันใหญ่ๆมีอะไรต่ออะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะจัดหรืออีกวิธีหนึ่งที่เมื่อกี้พอใจผิดนิดนึดนงนะครับเอาใส่กลับเข้าไปในไอ้ตัวแท็บตรงเมื่อกี้นี่แหละเราก็คลิกขวาที่ floating window ของเราเนี่ยนะฮะเราเลือกให้เป็น normal ใหม่มันก็จะกลับเข้าไปอยู่ข้างในอย่างนี้ normal กลับเข้าไป normal กลับเข้าไปนะครับแต่คราวนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะแม้กระทั่งกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนเป็น window อย่างนี้ได้อยู่ภายในนะฮะคือกลับเข้ามาอยู่เป็น group group ของแท็บเดียวกันไอ้ group เนี่ยก็มีได้หลาย group อยู่ รเ,เราสามารถที่จะจัดเรียงหน้าต่างในกรุปป่ปพวกนี้ได้ด้วยการมาที่ Windows นะฮะเราเลือกเป็นโหมดทั้งตท,ทั้งหลายเนี่ยจะมีโหมดให้เลือกอยู่เช่นผมบอก Cascade มันก็จะเอาทั้งแทบทั้งหลายเนี่ยมาเรียงกันแบบเหมือนเอาไพ่ซ้อนกัน Cas ส c d e นะฮะหรือว่าเป็นเอามาเรียงท a i h o r i z o n t a l y เอ๊ะท horizontally ก็จะเรียงเป็นแนวนอนแต่ว่าแนวนอนทั้งหมดจะดูไม่รู้เรื่องอันนี้เขาจะออโต้ให้ว่ามันก็จะแบ่งเป็น2คอลัมน์3คอลัมน์แล้วก็พยายามแบ่งทุกอันให้มันอยู่แนวนอนนะฮะ แนว vertically นะครับก็จะเป็นการทําแนวตั้งอันนี้พอดีว่ามันมันฉลาดเพราะแนวตั้ง,องผอมๆก็ดูไม่รู้เรื่องมันเลยจัดอย่างนี้ให้เพราะฉะนั้นจะ vertically หรือ horizontal ถ้ามันมีหลายอันมันก็จะออโต้ให้แต่ถ้าเหลืออัน2อันเนี่ยจะจะเมคเซน n ์ขึ้นเดี๋ยวผมลองปิดไปดูสัก2อสอันอ่าแอคเคาท์ไม่เซฟนะครับแล้วก็เป็นแนว horizontal นี่เป็นแนวนอนละนะฮะแล้วก็เทวเวอร์ทิเคิลีก็จะเป็นแนวตั้งละแค่นี้นะครับแล้วถ้าอยากกลับไปดูเต็มหน้าเหมือนเดิมเราก็แค่กด ฟูลสกรีนตัวนี้ราคานี้เราก็สวิชไปสวิชมาได้เหมือนเดิมนะฮะก็จะจบตอนสั้นๆอันนี้สำหรับการควบคุมบางเหียนในส่วนของการใช้งานแท็บข้างบนตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะลงมาที่ส่วนของชีตข้างล่างแล้วก็เรื่องของเลเยอร์นะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาในอ m ม b r บรอกเกที่ต้องบอกว่าไม่ได้ s สต็อกไม่มีนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆสิ่งหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกแป๊บหนึ่งสวัสดีครับ